แม่ลองก่อนลองเทสก่อนสวัสดีครับรายการหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีให้มันแฮปปี้กว่านี้หน่อยแม่สวัสดีค่ะ นี่คือรายการครับเชฟเร็วสวัสดีค่ะรายการครับเชฟค่ะเออรักไหมคะและนี่คือรายการครับเชฟนี่ท่านสองครั้งนี้ผมกลับมาทำกับคุณแม่ครับแม่ชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยเผื่อชื่อมุนทาทิพย์คนหลายคนอาจจะไม่รู้จักแม่ผมถ้าไม่เคยกินร้านอาหารที่โด่งดังที่สุดในย่านบางแคดีพูดดีเนี่ยลูกค้าเข้ามาปุ๊บเขากินเสร็จนี่เขาอย่างนี้เลยนะขออีกจานแอร์ร้อนแอร์ร้อนนี่แบบปรับแอร์แต่ว่าตอนนั้นคนเยอะแล้วคนที่ชอบร้านเราเนี่ยเยอะนะแม่เขาติดตามนะหรือว่าเราทำอย่างนี้ไหมแม่ถ้าคนลูกค้าที่มันติดใจอ่ะเราก็ทำในการแล้วก็ขายเขาไปด้วยได้ไหมเออดีวันนี้ใครจะสั่งกี่ถุงบอกนะแกงเขียวหวานวันนี้เราทำแกงเขียวหวานเอาวันนี้เอาแกงเขียวหวานเอาเป็นหนึ่งเมนูโปรดของคุณเตตะวันนะคุณเตตะวันชอบร้านผมมากนะใช่อ่ะเดี๋ยวโทรถามว่าเขาเอาไหมฮัลโหลพี่เตครับเอาแกงเขียวหวานไหมเอาครับปฏิเสธมั่งก็ได้ลูกฮะตัวอะไรหมายถึงว่าเนื้อสัตว์อะไรใช่ไหมไก่เนื้อเยอะกว่ามะเขือครับตอนเนื้อเยอะกว่ามะเขือสัตว์สั่งเป็นตามสั่งเลยเวนโอเคได้ครับผมครับพี่เต้เราส่งไปให้นะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้แม่จะทำแกงเขียวหวานแต่ประเด็นคือมันเป็นเมนูที่โขดมากๆนะสำหรับแม่ผมก็คือแกงเขียวหวานแม่คิดว่าแม่เก่งที่สุดป่ะไม่นะมันเก่งในทุกเมนูเลยนะแล้วก็มีบอกแค่มันก็ต้องหลาย EP ดิใช่มันจริงๆไม่ต้อง EP เลยมันตลอดไปเลยก็ได้อ๋อเหรอคือซีซั่นนี้เรียกว่าไงอ่ะมันจะจริงจังขึ้นกว่าเดิมนะจะแบบว่าทำให้แบบคุณผู้ชมที่เขาดูทางบ้านเนี่ยทำตามได้เอาไปแบบลองทำตามว่าเออแบบทำแบบนี้นะมาจริงๆที่เลือกเมนูนี้ที่การเลือกเมนูนี้เนี่ยจริงๆเดี๋ยวนี้ง่ายอย่างน้ำพริกเนี่ยไม่ต้องไปนั่งตำกเดี๋ยวข้างบ้านเขาด่าเอาซื้อเอาสำเร็จถ้าจะให้ยี่ห้ออร่อยก็ต้องยี่ห้อนี้ไม่ได้ยี่ห้อนี้ไม่ได้จริงๆมันมียี่ห้ออร่อยด้วยนะจริงๆอ่ะอ๋อแต่บอกไม่ได้แต่บอกไม่ได้อ้าวแล้วบอกไม่ได้จะทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องซื้อเราหน่อยนะเราก็ถึงบอกเขาเอออยู่ได้นี่ทำคนเดียวเลยอยากเป็นเบื้องหลังมานานแล้วอ่ะเดี๋ยววันนี้อยู่เพื่อนแม่ก่อนแล้วกันมาไม่ได้กินฝีมือแม่มานานแล้วก็ต้องบอกก่อนมีอะไรมั่งอันดับแรกเลยต้องมีน้ำพริกแกงเขียวหวานที่ขาดไม่ได้ก็คือกะทิแล้วก็มีเนื้อสัตว์แล้วก็มีมะเขืออันนี้มีใบอะไรนี่ก็เรียกใบอะไรลูกโหต้องดมเลยเหรอโหระพาเออใบโหระพาแล้วมึงก็ใส่เข้าไปใหม่เนี่ยนะเออดมก็ทิ้งไปดิเออแล้วนี่อะไรมีพริกไอ้นี่มะกรูดเออมะกรูดอันนี้เขาเรียกอะไรไอ้นี่ถั่วลันเตามะเขือพวงโอ้ยมะเขือพวงตายแล้วมันลืมเนี่ยไม่ได้ทำอาหารบ่อยถั่วลันเตาลืมละงงอันดับแรกให้ใส่หางกะทิก่อนมะใส่อันนี้คืออะไรหางกะทิแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าจะให้ดีมันมีกะทิกล่องด้วยนะแต่ที่แม่ใช้ประจำก็คือยี่ห้อนี้ก็ไม่เอาไม่บอกใส่เข้าไปเออรอให้มันเดือดแล้วคนดูจะได้อะไรวะไม่ได้สูตรอะไรเลยไม่ได้สูตรยังไงอ่ะกะทิยี่ห้ออะไรก็ไม่บอกก็จะบอกก็ยังไงจริงๆอ่ะกะทิมันมียี่ห้อนี่อยู่นี่มันขึ้นไม่ได้เนี่ยเอออันดับแรกนะถ้าเรามีกระดูกเราก็ใส่กระดูกไปก่อนเพราะกระดูกอ่ะมันจะเปื่อยยากมากกว่าเนื้ออ่าฮะอ่ะเราก็ใส่กระดูกอันนี้ส่วนที่เราใส่เป็นอะไรบ้างก็เป็นสะโพกเป็นน่องอะไรเงี้ยสับอ่าฮะใส่หมดเลยเหรอใส่หมดเลยอันนี้คืออะไรเครื่องในเหรอเครื่องในใส่พวกกระดูกไปก่อนใช่เราก็เคี่ยวมันไปก่อนอ๋อต้มกับกะทิอย่างนี้เลยใช่ใส่เลยนี่ไม่น้ำมันอยู่เลยใจร้อนนะเราอ่ะทำอาหารต้องใจเย็นมีสอนวิธีสอนใจเย็นได้ไหมมีทำไงอ่ะพุทโธธัมโมสังโฆห้องแค่นี้ใจเย็นเลยเหรอทางทีเลยอ่ะต่อไปนี้ก็มาหั่นมะเขือเราจะหั่นมะเขือใช่ไหมเราจะแช่เราก็ต้องใส่เกลือเข้าไปเพราะไม่งั้นมะเขือมันดำอ๋อเหรอใส่เกลือในมะเขือใส่ไปหน่อยนึงอันนี้แล้วก็หั่นนี้นะแล้วก็นี่ลูกมันไม่ค่อยได้ใหญ่มากก็หั่น4มาได้ทริคคนเราเชฟแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันป่ะเดี๋ยวไปเอาตัวเองเป็นที่ตั้งสิแล้วใช้กูสอนทำไมเนี่ย อันนี้มันแค่การหั่นเราเคยทำรายการมาซีซั่นหนึ่งแล้วคุณแม่อ๋อเหรอเออดูป่ะเนี่ยไม่เคยเห็นทำเลยนอกจากกินเหล้าเป็นกิมมิครายการเออแล้วตอนนี้ไม่มีเหล้าให้แม่กินบ้างหรอ
แม่ผมไม่เคยกินเหล้าเลยนะตลอดชีวิตใช่ปะใช่ไม่กินเหล้าเลยแม่ไม่กินอบายมุขไม่กินมันอร่อยนะไม่เห็นอร่อยเห็นอร่อยกินกินทีไรมันก็อ้วกแตกอ้วกแตกเสร็จก็บอกโอ้ยจะไม่กินอีกแล้วจะไม่กินอีกแล้วเห็นพูดอย่างนี้ทุกทีเลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วหรอพอแล้วแล้วเราก็เอาพริกชี้ฟ้าชี้ฟ้าอ่ะแล้วไงต่อเราเวลาหั่นพริกน่ะเราไม่ต้องเอาเม็ดไม่ต้องใส่ไปมีดทื่อๆมีดก็ต้องเข้าแล้วนะเนี่ยมีดทื่อมากเลยอ๋อไม่เอาตัวพริกมันไม่เอาพริกเราเอาความสวยแล้วเราก็เอาอะไรใบโหระพาอุ้ยใบอะไรไอ้มะกรูดปกติอันนั้นครับเชฟเก่าแบบเอาแบบกินได้ไม่ได้ไม่รู้เอาแบบทำตลกไว้ก่อนแต่อันนี้กินได้ชัวร์คุณผู้ชมเฮ้ยไม่ได้อาหารเราต้องทำให้กินให้ได้นี่เราใส่เนื้อนะเราใส่เนื้อแล้วให้ทางบ้านเขามานั่งชิมกันสดๆว่ามันอร่อยไหมเอางั้นเลยเหรอเธอต้องดูว่าเธอเชิญใครมานะเอาสาวๆเอาสาวๆไม่ต้องไปเชิญผู้ชายบ้างอ่ะไม่อ่ะไม่อยากดูผู้ชายทำไมอ่ะดูทำไมผู้ชายไม่เห็นสนุกเลยสนุกชอบคนหล่อๆกันไม่ใช่หรือใครชอบคนหล่อสาวๆเขาชอบคนหล่อๆแล้วอย่างแม่มีชอบแบบดาราวัยรุ่นมากมากดาราวัยรุ่นมีใครอ่ะกันตมายถ้าไม่ใช่กันตมายอ่ะถ้าไม่ใช่กันสมายหรอแม่จะเป็นคนรุ่นเก่าก็จะชอบคนเก่าๆแล้วคนเก่าๆดาราเก่าอ่ะแม่ชอบชัดชัยอ๋อนกชัดชัยใช่เนี่ยชอบเขามากเลยนะเชื่อไหมว่าการนี่หน้าไม่เหมือนชัดชัยเลยชอบเขามากเลยการหน้าไม่เหมือนชัดชัยเลยหน้าเหมือนชัดชัยหน้าเหมือนชัดชัยหรอเออแล้วผัวหน้าเหมือนไหมเหมือนเหมือนชัดชัยไม่เอ้าผู้ชายลูกเหมือนนี่ไม่คิดจะบอกอะไรคนดูเลยเติมอยู่นะไม่ใช่อันนี้มันช่วงเคี่ยวเฉยแล้วแม่เติมน้ำเพื่ออะไรเขาให้เขาดูเพราะให้ดูหัวกะทิมันข้นน้ำต้องข้นข้นใสไม่ไม่สาอะไรวะข้นขอนแก่นอีกแล้วไม่ใช่ไปรีขอนแก่นโทเป็นสูตรเล็กๆน้อยอย่างแบบอะไรเล็กๆน้อยที่แบบคนอื่นเขาไม่รู้อย่างเงี้ยมีไหมคืออันดับแรกเนี่ยนะมันก็ต้องใส่น้ำตาลปี๊บน้ำปลาแต่บางคนเขาก็ใส่เกลือแต่แม่ไม่ใส่เกลือเพราะมันจะเค็มเกินก็ใส่น้ำปลาไปแต่น้ำปลามันหอมแล้วก็อาจจะใส่เครื่องปรุงนิดนึงบางคนต้องก็ใส่ผงชูรสแต่ก็ใส่เครื่องปรุงของแม่เนี่ยจะใส่เพิ่มคือเห็ดหอมเห็ดหอมให้มันกลมกล่อมแค่นั้นเองมันจะนานหรอนะนี่หอมนะอันนี้แม่ตำเองปะไม่ได้ตำเองอันนี้ซื้อมาเจ้าที่คือเวลาเราซื้อพี่อะไรก็แล้วแต่เราต้องชิมหลายร้านแล้วเราต้องรู้ว่าร้านไหนที่มันใกล้เคียงกับที่เราจะทำนั่นแหละทีนี้ร้านเนี้ย1มันเขียวแต่มันเวลาเราดมแล้วกลิ่นเนี่ยมันจะไม่เหม็นเขียวของพริกแกงแล้วก็ไม่เผ็ดมากแล้วมันใส่เข้าไปแล้วถ้าเราอยากกินเผ็ดกว่านี้เราก็ไปเติมเอาพริกขี้หนูสวนมาตำเพิ่มเข้าไปเนี่ยมันเริ่มแล้วอันนี้คือเริ่มแล้วเริ่มเดือดสมมติใส่ตอนเนื้อไก่สุกไหนใส่สุกใส่ตอนใส่สุกสุกใส่ไงเดี๋ยวเล่นเยอะเดี๋ยวแฟนคลับกูจะเยอะเราก็คนเข้าไปเห็นไหมสีมันก็สวยไหมสีมันสวยมากแต่มันจะไม่แตกมันไงแตกมันคือไงคือมันจะมีน้ำมันลอยๆอยู่หน้าแล้วมันจะน้ำมันเยอะไม่อร่อยแล้วมันเกิดจากเพราะอะไรเกิดเพราะเกษตรกะทิไอ้นี่ไปอ่ะกะทิมันแตกมันเนี่ยกันคิดว่ามันพอหรือยังน้ำพริกยังใช่ไหมเขียวน้อยไปหน่อยใช่ใส่ไหมใส่อีกใส่อีกไหนใส่ตามสูตรเป็นยังไงอ๋อเป็นนี้เหรอแถวบ้านกูเรียกปัญญาอ่อนมันง่ายขนาดนี้เลยเหรอใช่เดี๋ยวมันเยอะแค่เครื่องแกงแค่ที่เสร็จจริงๆเนี่ยคนอยู่ในคอนโดอยู่อะไรเนี่ยดูรายการครับเชฟมาทำได้หมดจริงข้นใสนะข้นแก่นข้นแก่นยังไม่ย้ายย้ายเธอเดี๋ยวเขาน้อยใจยังไอจังหวัดนั้นเรียกยากเออเขาไม่รู้เป็นอะไรภาษาไทยอยากให้ครูลินลี่มามากเลยพูดไม่ได้แม่รู้ตัดดิไม่ใช่อยู่เมืองนอกบ่อยอยู่เมืองนอกมานานอ๋ออยู่ที่ไหนเนี่ยประเทศอเมริกาไปอยู่ทำอะไรแม่อยากได้ผัวฝรั่งอ๋ออยากได้ผัวฝรั่งเหรอมีได้เจอไหมได้คุยกับเขาไหมไม่ทุกวันนี้ได้ผัวจีน คนเราถึงบอกว่าอย่าไปตั้งฟาร์มหวังอะไรไว้เยอะเนี่ยอย่างความเขาจะพูดว่าฟาร์มภาษากูไปหนักอะไรของมึงกูอยากรู้ภาษาเนี่ยมันไม่ได้ใครหัวมึงรู้ป่ะสิ่งนึงที่ทะเลาะกันที่บ้านบ่อยที่สุดคือเรื่องภาษามากเลยเนี่ยนี่กับป้าจะหัวกันจะแบบไปพูดให้มันรู้เรื่องก่อนที่จะแบบคุยอ่ะสมมุตินั่งเล่นเกมอยู่เ
ขาเดินมาเห็นว่าเรากำลังเล่นเกมนะเล่นเกมอยู่หรอเงี้ยเข้าใจปะก็ซักผ้ามั้งพ่อเปิดมาก็ไม่เคยนะแบบเล่นเกมอยู่หรอเงี้ยไม่เคยนะห้องเป็นใบ ถึงไม่รู้หรอเขาพูดเขาแค่คนพูดน้อยเงี้ยตี๋อะเนี่ยตีเขาแค่พูดน้อยอ๋อพูดน้อยเหรอเมื่อก่อนเออพูดน้อยเขาไม่มีถิ่นเขาไงเออชาวจีนเขาอะแม่ได้บ้างไหมจีนไม่ค่อยได้ภาษาไทยกูยังไม่รอดพอมันเดือดแล้วนะเราก็จะเริ่มใส่มะเขือแล้วใครใส่มะเขือนี่มะเขือที่เราปอกไว้ใช่เราหั่นไว้ใส่ไปหมดเลยไหมหมดเลยนะใช่มีคนกินเหรอแม่มะเขืออุ้ยมีเยอะแยะเหรอที่กินเหรอกินไหมเดี๋ยวก็ตำมะเขือเขาอย่างเดียวแล้วกันอันนี้คืออะไรไข่เค็มเหรอไข่ต้มทำไมเป็นสีขาวอ่ะไข่เป็ดไข่เป็ดมันต่างกับไข่ไก่ยังไงเออมันก็เขียนคนละแบบไงอ่ะเสร็จแล้วปรุงปรุงนะอ่ะปรุงเอาน้ำปลาใส่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะอ่ะคิดว่าเนี่ยผมคิดว่านะปั๊บอันนี้น้ำเห็ดหอมคือเค็มใช่ไหมใช่มันก็เค็มอันนี้ก็เค็มก็เค็มเหมือนกันงั้นก็คืออันนี้อาจจะเพิ่มความเหนียวให้กับน้ำให้มันแบบมีความหนืดๆนิดเจ้อเจ้อ texture texture บอกแล้วภาษาอังกฤษอย่าพูดอันนี้ปรุงรสหน่อยหนึ่งช้อนปรุงรสหนึ่งก็สักช้อนได้ช้อนเพราะหม้อมันใหญ่ลูกหม้อมันใหญ่เออน้ำตาลปี๊บนี่ขาดไม่ได้นะเวลาเราตักอ่ะเราคนแบบนี้อ๋อคนเราโดนคนอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าเดี๋ยวไก่มันจะไหม้ก้นอ๋อไก่มันจะไหม้ก้นใช่จืดใช่ไหมไม่รู้แม่ใส่ไหนอ้าวตายแล้วมันจะเป็นเชฟได้ยังไงเนี่ยต้องเติมทุกอย่างอีกเท่าอย่างได้ไงอย่างหวานเหรอยังไม่ตอบที่เพราะว่าปกติแม่ก็ไม่เคยทำแบบว่าปริมาณเยอะเท่าไหร่นี่ทำเยอะทำเยอะเขาทำเยอะแต่ตอนนี้เก่งไปหน่อยจะเป็นดาราแล้วเก่งเหรอจะลืมตัวไม่ได้อนาคตเนี่ยนิดหน่อยนี่ล่าสุดแม่จะเปิดไอจีแล้วนะเขาเปิดเขาก็มีไอจีของเขาอยู่แล้วแต่เขาปิดบังตัวตนแม่มีไอจีอยู่แล้วแต่แม่ปิดบังไม่มีใครรู้ว่าอันไหนรู้แหมอาชิมซิของป้าเนี่ยแหละแหมโปรไฟล์เป็นเพชรพ่อก็ทำแหวนเพชรโอ้โหแม่ล่ะให้พูดว่าลงท้ายไหมว่าอะไรลงว่าอะไรจ้าใช่นะมันนั่นมันไอ้นี่นั่นมันเฟซบุ๊กไอจีก็เหมือนกันนั่นแหละมีเห็นอยู่ใช่2มีคนเดียวอะเวลาสมมติเขากลับบ้านมานะเขาจะเป็นคนชอบแบบผมทรงนี้ไม่หล่อเลยฟูไปตัดผมได้เลยลูกเราทำงานเหนื่อยก็แบบเออเดี๋ยวเขาไปตัดผมอะไรไหมเขาก็จะมาอยู่คนเดียวเลยใน IG หล่อนะกันสมาแต่ผมฟูไปนะโอ้โหจะใครไม่มีใครคอมเมนต์ก็เป็นพันมีอยู่คนเดียวสมมติแบบสักหุยกันสมาดูดีมากแต่อย่าสักเยอะไปนะอะไรเงี้ยหรอจะใครล่ะแหมทำเป็นเหมือนแม่คนอื่นความคิดเหมือนเขาไอโอเออไอโอรู้เอ๊ะเขินอ่ะชิมเข้มข้นจัดอ่ะใส่ใบโหระพาแล้วก็พริกได้แล้วใส่ใบโหระพาหมดนี่เลยป่ะใส่หมดนั่นแหละเนี่ยพอเราใส่พริกเข้าไปมันก็คือมันสวยสวยแต่ถ้าเราไม่มีพริกแดงมันก็ไม่สวยมันไม่มีอะไรตัดอ่ะเนาะคอนทราสต์มันไม่มีใช่นี่ปกติต้องมีชื่อเมนูนะแม่เขียวหวานอะไรวะเขียวก็ตั้งสักชื่อหวานใจเขียวหวานอุ๊ยจะไม่หีน่ารักอ่ะหวานใจเต้าเขียวหวานใช่ใจใจหวานใจเขียวหวานและนี่คือเมนูหวานใจเขียวหวานชิมยังไงก็อร่อยฝีมือแม่ผมอะไม่อยากจะคุยอร่อยจริงมีใครชิมไหมนี่เดี๋ยวผมเชิญดีกีเขามึงเป็นใครนะเจอหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวเชิญเข้ามาดีกว่าเราชิมหวานเจี๊ยบครับเข้ามาชิมหน่อยสิเอาหวานเจี๊ยบชิมชิมทำรายการจริงปะเนี่ยไม่เดินไปเลยทำไมสีของแม่มันมืดๆมึงใส่แว่นกินกับไข่ต้มกินกับข้าวเอคุณเชียงจะอร่อยมากอร่อยสุดๆที่จริงแม่ทำขายได้เลยนะเนี่ยทำขายอยู่มาบอกกันก่อนนะมะเขือพอมันมาอยู่ในของแม่นี่คือแบบที่สุดเหรอมันทำไมมันเทคเจอร์มันไงเทคเจอร์มันก็มะเขือแตกต่างจากที่อื่นไหมแตกต่างปกติมะเขือมันจะสำหรับผมมันจะขมนิดนึงอันที่นี่อ่ะอยู่ในนี้ปุ๊บมันกลมกล่อมส่วนผสมที่ลงตัวเหมือนอะไรเหมือนอะไรเหมือนมะเขือสรุปอร่อยอร่อยพี่ผมเชื่อว่าทุกคนมาชิมก็ต้องบอกว่าอร่อยคุณถ้าเป็นคุณเชิญหนึ่งคนมาชิมคุณจะเชิญใครอีกพี่เอ็มพี่เอ็มพี่เอ็มชิมหน่อยพี่เอ็มเอาไปฝากเมียสักถุงไหมกลับบ้านตีหนึ่งตีสองก็ไม่โดนว่าดูยันจบเลยอร่อยครับลองกินคู่กับคุณเชียงลองกินคุณเชียงดูได้จริงๆอยากจะกินคู่กับคุณแม่มากยืนข้างๆได้ไม่เป็นไรถ้าอย่างนี้วันนี้ป้าอนุญาตสาวๆผ่านไหมแม่ฮะถ้าสาวๆแล้วเจอเนี่ยผ่านโอ้โหนี่ถ้าเจอแม่กับสาวนี่แม่หลงแล้วเนี่ยโอ้เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยหลงแล้วคุณแม่มี Google Map อ๋อเหรอมันก็เลยไม่ค่อยได้เลยก็จะเติมขนมจีนได้ไหมครับคุณแม่ได้ค่ะได้ค่ะมีเป็นเข่งแต่พอเติมมาปุ๊บไก่ก็เหลือชิ้นเดียวแล้วเพราะฉะนั้นนี่กลับไม่ออกเลยมั้งเนี่ยขายกินอิ่มเลยคุณแม่มีถุงร้อนไหมครับมีค่ะมีจัดมาเลยครับเทปแรกจบแล้วแม่เดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวผมเนี่ยอาจจะมาบ้างไม่มาบ้างเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอยากให้แบบคนดูเนี่ยได้สาระได้แบบของจริงๆหมายถึงว่าแบบมาบ้างไม่มาบ้างคืออะไรคือผมอาจจะถ้าเกิดแม่ดังแล้วผมอาจจะไปอยู่ข้างหลังลูกอาจจะไปใช่ลูกอาจจะไปอยู่ข้างหลังแล้วลูกอาจจะไปดูแม่ให้แม่ดำเนินรายการแทนไม่ต้องเลย EP หน้าจัดไปเลยลูกไล่ออกแล้วไปอยู่ข้างหลังไปเก่งซะแล้วอยู่คนเดียวได้ซะแล้วเก่งซะแล้วอ้าวแม่วันนี้ฝากรายการหน่อยสำหรับ EP แรกสำหรับแม่ว่าEP ต่อไปยังไงแล้วก็ฝากคนดูด้วยก็ฝากรายการครับเชฟอันนี้ EP แรกซีซั่น2ถูกไหมฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาถ้าใครอยากจะทานอะไรชอบอาหารอะไร อยากจะให้ทำอะไรให้คอมเมนต์มาได้เลยนะคะฝากแม่ผมด้วยนะคะเป็นไงเดี๋ยวไว้จะพยายามผลิตเทปออกมาเยอะๆแล้วกันเอางั้นถ้าเกิดมีผู้สนับสนุนใจดีแล้วก็คนทางบ้านชื่นชอบฝากคอมเมนต์ฝากกดไลค์ฝากแชร์ด้วยจะได้มีกำลังใจในการทำต่อนะครับเดี๋ยวไว้เจอกัน EP หน้าค่ะบ๊ายบายกันบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบาย